จากไปอย่างสงบเสนาโคกเสียชีวิตแล้วหลังป่วยมะเร็งตับเพื่อนในวงการอาลัยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่และพิธีกรรายการดังอย่างยุทธการขยับเหงือกที่แฟนๆในยุค90รู้จักกันดีอย่างเสนาโคกสมชายเปรมประภาพงษ์แต่ช่วงหลังได้หายหน้าไปจากวงการบันเทิงก่อนที่จะทราบข่าวช็อกเมื่อทราบว่าเสนาโคกได้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายโดยมีครอบครัวคอยดูแลทั้งนี้นักร้องในตำนานปิ่งฟุตตี้เป็นหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ได้โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่า RIP สู่สุคติครับพี่โคกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเปรมประภาพงษ์ณที่นี่ด้วยครับส่วนทางด้านนายนิติพงษ์หอนาคหรือดีนักแต่งเพลงชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กอาลัยระบุข้อความว่าเวลาประมาณ 16 นาฬิกาวันนี้เพื่อนโคกจากไปอย่างสงบขนาดทำใจไว้บ้างแล้วยังใจหายหลับสบายเถอะเพื่อนสมชายเปรมประภาพงษ์สำหรับเสนาโคกสมชายเปรมประภาพงษ์เป็นอดีตพิธีกรชื่อดังยุทธการขยับเหงือกซึ่งเป็นรายการวาไรตี้แนวตลกชื่อดังในอดีตที่เคยโด่งดังในยุค90ออกอากาศเมื่อปี2532มีผู้ร่วมรายการที่สร้างความสนุกเป็นจำนวนมากและพิธีกรชายทุกคนก็จะมีฉายาขึ้นต้นด้วยคำว่าเสนาซึ่งย่อมาจากเสนาธิการเสนาเปิ้ลหรือเปิ้ลนาคอนเสนาหอยหอยเกียรติศักดิ์เสนาเพชรพุทธิพงศ์พรมสาขาณสกลนครเสนาลิงสมเกียรติจันพรามเสนาติ๊กชาญณรงค์ขันทีเท้าเสนาโน้ตอุดมแต้พาณิชย์เสนากิ๊กเกียรติกิจเจริญและพิธีกรหญิงทุกคนจะมีฉายาขึ้นต้นด้วยคำว่าเลขาซึ่งย่อมาจากเลขานุการเช่นเลขาแหม่มหรือแหม่มสุริวิภาเลขาเนสเลขาน้ำเป็นต้นขอร่วมไว้อาลัยให้กับเสนาโคกและครอบครัวด้วยนะคะ